เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจานบีทีดีบอลครับทีเด็ดดีสเต็ปเด็ดต้องจานบีทีดีบอลครับกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันอังคารครับที่23สิงหาคมพ.ศ.2565ครับเอาละครับทีเด็ดฟุตบอลของเราในวันนี้นะครับจะจัดกันให้เหมือนเดิมครับ3คู่ด้วยกันครับไปฟังบทวิเคราะห์บอลคู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเป็นทางด้านเบนฟิก้าครับพบกับดินาโมเคียฟครับในเวลาตีสองของวันนี้ครับไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านนะครับเบนฟิก้าครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับยังไม่เคยแพ้ใครครับชนะไปถึง5นัดรวดกันเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับดินาโมเคียฟครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง1นัดและแพ้3นัดเสมออีก1นัดครับแล้วนัดล่าสุดครับก็ได้ไปแพ้ให้กับเบนฟิก้าครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับแล้วจากสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างเบนฟิก้าครับที่ดูดีกว่าครับที่เป็นฝ่ายชนะมาตลอดครับเกมวันนี้เลยมองว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างเบนฟิก้าครับเฉียงง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับทั้งตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่าครับวันนี้ครับราคาเปิดมาให้เบนฟิก้าครับเป็นฝ่ายต่อ1ลูกถึงลูกครึ่งครับวันนี้ผมมองว่าเบนฟิก้าครับจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปครับที่เบนฟิก้าครับสกอร์ที่ค่านะครับเบนฟิก้าชนะ 2-0 ครับมาต่อกันที่คู่ที่2ของเรากันเลยดีกว่าครับคู่ที่2ของเราในวันนี้นะครับจะอยู่ในศึกคาราบาวครับอังกฤษครับเป็นทางด้านนอร์ดิกซิตี้ครับพบกับบอร์นมัธครับในเวลา 01:45 ของวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับนอริชซิตี้ครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับชนะไป2นัดและแพ้1นัดเสมออีก2นัดครับแล้วนัดล่าสุดครับก็ได้ไปชนะมิลวอร์มาครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับบอร์นมัธครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง1นัดและแพ้ไปถึง4นัดด้วยกันครับแล้วนัดล่าสุดครับก็ได้ไปแพ้ให้กับอาร์เซนอลครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับจากสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้ครับดูสูสีกันอย่างมากครับแต่นัดล่าสุดครับก็เป็นฝั่งนอริชซิตี้ครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับด้วยสกอร์6ประตูต่อ0ครับเกมวันนี้เลยมองว่าความได้เปรียบครับน่าจะอยู่ฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างนอริชซิตี้ครับยังไงก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนครับแม้ว่าวันนี้ครับราคาจะเปิดมาให้บอร์นมัธครับเป็นฝ่ายต่อเพียงครึ่งลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่านอริชซิตี้ครับเหนียวในบ้านอย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปครับที่นอริชซิตี้ครับสกอร์ดีกันนะครับนอริชซิตี้ชนะ 1-0 ครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเรากันเลยดีกว่าครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับยังอยู่ในศึกคาราบาวครับอังกฤษครับเป็นทางด้านแบนฟอร์ดครับพบกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับในเวลา 01:45 ของวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับแบนฟอร์ดครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวครับชนะไปถึง3นัดและแพ้1นัดเสมออีก1นัดครับแล้วนัดล่าสุดครับก็ได้ไปชนะฮาร์ลีย์พูลมาครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับชนะไป3นัดและแพ้ไป2นัดด้วยกันครับแต่นัดล่าสุดครับก็ได้ไปแพ้ให้กับเซฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับแล้วจากสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้ครับดูสูสีกันอย่างมากครับแต่เกมวันนี้ครับผมมองว่าความได้เปรียบครับน่าจะอยู่ฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างแบนฟอร์ดครับเฉียงง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับแม้ว่าวันนี้ครับจะราคาจะเปิดมาให้แบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับเป็นฝ่ายต่อเพียงครึ่งลูกถึง1ลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าแบนฟอร์ดครับจะเอาชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปครับพี่แบนฟอร์ดครับสกอร์ที่ค่านะครับแบนฟอร์ดชนะ 2-1 ครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอล3คู่ของเราในวันนี้ครับถ้าสำหรับใครครับที่ไม่อยากพลาดทีเด็ดดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแอดมาได้ที่ @tdbet8 ครับสำหรับวันนี้ครับกับผมจานบีทีดีบอลครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ